ซึ่งด้านส่วนราชการเนี่ยได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมนะคะแล้วก็ประสานในภาคอุตสาหกรรมจะเป็นการสื่อสารในแง่ของกับโรงงานนะคะผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานในโรงงานเนี่ยให้สนใจสินค้าของชุมชนของวิสาหกิจนะคะเพราะว่าถ้ามาท่องเที่ยวที่เนี่ยก็จะต้องมีการซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือจะเป็นของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะที่ทางด้านจังหวัดเห็นว่าเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดที่นับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงาน Big Cleaning Day นะคะหาดสุชาดาในวันนี้ในเบื้องต้นนะคะเราก็มีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะจำนวน 200,000 บาททั้งนี้เองนอกจากเรื่องงบประมาณเนี่ยเราก็ประสานงานผู้ประกอบการด้วยมาร่วมกันนะคะในภาคส่วนแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อพัฒนาหาดสุชาดาในพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดแล้วก็เราคิดนะคะว่าควรจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะให้พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะตามที่เราตั้งใจไว้นะคะให้เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสุชาดาครับก็ต้องขอขอบคุณท่านว่างานนี้ก็ท่านได้โครงการที่บริจาคได้ครับที่ดีโครงการ Big Cleaning Day หาดสุชาดาในวันนี้แหล่งท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง